สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเดมอนยูทีจีกับเกมพลาเนอร์ซูเกมที่จะให้ท่านนี่สามารถใช้จินตนาการในการออกแบบสวนสัตว์ได้อย่างเต็มที่นะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นในโหมดเนื้อเรื่องของเกมนี้กันนะครับผมว่าแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับคาเรียโหมดโดยในคาเรียโหมดนะครับเราจะได้รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลสวนสัตว์ให้กับคุณเบอร์นี่ครับมหาเศรษฐีเจ้าของสวนสัตว์มากมายครับโดยคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนให้กับเรานะครับก็คุณแนนซี่ซึ่งพอคุณแนนซี่เจอผมนะครับเขาก็พูดออกมาว่าเฮ้ยเด็กใหม่ใช่ไหมเนี่ยการจะเป็นผู้ดูแลสวนสัตว์ที่ดีนะจะต้องมีร่างกายกำยำดุจดังพญาราชสีห์เพื่อที่จะสามารถดูแลเราแอนิมอลในสวนสัตว์ของเราได้อย่างแรกนะนายจงวิ่งไปที่กรงหมีนะครับคุณแนนซี่ก็สั่งให้ผมวิ่งไปที่กรงหมีครับเป็นอย่างแรกเพื่อบริหารร่างกายครับจากนั้นก็ให้ผมวิ่งต่อไปที่กรงสิงโตครับผมในเมื่อผมทำการวิ่งรอบสวนสัตว์จนมีร่างกายกำยำดุจดังพญาราชสีห์แล้วนะครับคุณแนนซี่ก็มอบหมายงานแรกให้กับผมครับนั่นก็คืองานดูแลหมูป่านั่นเองครับโดยงานแรกที่คุณแนนซี่ให้ผมนะครับก็คือการวางถาดอาหารให้กับหมูป่าครับแต่เมื่อวางลงไป1ถาดผมก็เริ่มมีความคิดว่าเฮ้ยถาดเดียวหมูอาจจะไม่อิ่มผมเลยวางถาดที่2ถาดที่3ถาดที่5ถาดที่10วางต่อไปเรื่อยๆครับในเมื่อคุณแนนซี่กลับมาตรวจงานเธอก็น้ำตาคลอเบ้าแล้วก็กล่าวออกมาว่าโอ้การจัดเลี้ยงอาหารแบบนี้เนี่ยมันเทียบเท่ากับเชฟมิชลิน3ดาวเลยนะเนี่ยด้วยการจัดวางถาดอาหารอย่างละเมียดละไมเช่นนี้ทำให้เหล่าแอนิมอลสามารถกินอาหารโดยไม่รู้เบื่อด้วยการกินถาดนั้นคำหนึ่งถาดนี้คำหนึ่งสามารถลดความจำเจของอาหารที่ต้องรับประทานทุกวันลงไปได้เด็กใหม่นายนี่ช่างมีพรสวรรค์จริงๆหลังจากที่คุณแนนซี่ได้เห็นพรสวรรค์ในตัวผมนะครับคุณแนนซี่ก็ได้มอบหมายให้ผมไปจัดการกรงนกกระจอกเทศต่อครับผมซึ่งผมก็ไม่รอช้าที่จะใช้พรสวรรค์ของผมนะครับในการออกแบบจัดวางกรงนกกระจอกเทศโดยผมทำการวางรางน้ำนะครับให้ออกมาเป็นเขาวงกตโดยการวางรางน้ำแบบนี้นะครับผมจะทำให้นกกระจอกเทศเนี่ยสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินสำเริงสำราญบานใจไปกับการหาทางออกจากเขาวงกตครับเป็นการบริหารทั้งกล้ามเนื้อและก็สติปัญญาของนกกระจอกเทศได้เป็นอย่างดีและเมื่อคุณแนนซี่ประทับใจในตัวผมเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคราวนี้เธอก็มอบงานใหญ่ให้กับผมเลยครับคราวนี้ไม่ใช่แค่การจัดวางถาดอาหารอย่างเดียวครับแต่เป็นการสร้างกรงสัตว์ขึ้นมาทั้งกรงเลยครับโดยกรงที่ผมต้องทำการสร้างนี่คือกรงของเสือเบงกอครับผมโดยคุณแนนซี่ก็กำชับมานะครับว่ากรงเสือเบงกอของเราเนี่ยจะต้องมีความสูงอย่างน้อย 3.70 เมตรครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยเสือเบงกอของเราจะสามารถกระโดดข้ามกำแพงออกมากัดกับนักท่องเที่ยวได้ครับดังนั้นผมเลยทำการเพิ่มความสูงของกรงขึ้นไปเรื่อยๆครับและทันใดนั้นเองผมก็เริ่มมีความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะกรงนี้เนี่ยมันจะสามารถขึ้นไปสูงได้ขนาดไหนผมยิ่งทำการลากขึ้นไปเรื่อยๆครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยมันก็ติดอยู่แค่7เมตรกว่าๆแต่ว่าอ้อความจริงแล้วนะครับก็คือเมาส์มันชนจอนั่นเองครับผมยิ่งทำการซูมกล้องออกครับแล้วก็ทำการลากขึ้นไปเรื่อยๆ10เมตร20เมตร50เมตร80เมตรโอ้นี่มันได้ถึง100เมตรเลยเหรอเนี่ยและดูเหมือนมันจะยังไม่หยุดแค่นี้นะครับผมสามารถลากขึ้นไปต่อได้เรื่อยๆนะครับ120 150 180โอ้200เมตรเข้าไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้200เมตรเนี่ยมันเทียบเท่าความสูงของตึก50ชั้นกันเลยทีเดียวช่างก่อสร้างที่นี่เขาช่างมีความสามารถมากเหลือเกินในเมื่อผมลากขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไปหยุดอยู่ที่ 249.71 เมตรครับผมช่างเป็นความสูงที่ไม่ธรรมดาจริงๆโอ้ไม่นะนี่ผมปล่อยให้ความอยากรู้อยากเห็นของผมนะครับทำให้ผมไขว้เขวออกจากงานที่ผมได้รับมอบหมายจากคุณแนนซี่ไม่ได้การละเดี๋ยวผมต้องทำการยกกลัวรอบๆนะครับผมให้มีความสูงมากกว่า 3.70 เมตรขึ้นไปครับผมและหลังจากนั้นผมก็ทำการใส่ที่ลับเล็บลงไปในกรงเสือนะครับโดยที่ผมใส่ลงไปเยอะๆนี่นะครับเพราะว่าผมมีจุดมุ่งหมายที่ว่าจะให้เสือเบงกอของเรานะครับมีเล็บที่สวยงามดุจดังเข้าทำเล็บในสปาหรูและหลังจากนั้นนะครับคุณแนนซี่ก็โทรมาบอกผมครับว่าเสือเบงกอเนี่ยจะต้องการต้นไม้ด้วยนะครับผมจึงไม่รอช้าที่จะทำการเช็คสถานะความเป็นอยู่ของเสือเบงกอและผมก็ได้รู้ว่าเสือเบงกอเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในทวีปเอเชียและอยู่ในภูมิประเทศแบบทอปิคอลซึ่งทำให้ผมได้รู้ว่ามีต้นกล้วยกับต้นไผ่ให้เราได้เลือกใช้ครับและในระหว่างที่ผมทำการจัดวางต้นไม้นะครับผมก็ได้รับความรู้ใหม่ว่าต้นไม้นะครับมันสามารถจัดวางแบบต่อๆเรียงๆขึ้นไปอย่างนี้ได้ครับผมยังใช้ความรู้สถาปนิกอันน้อยนิดของผมนะครับในการจัดวางต้นไม้ครับผมให้มันมีรูปลักษณ์ออกมาสวยงามอย่างยิ่งครับโดยการเอาต้นไผ่นะครับมาเรียงต่อกันให้เป็นร่มครับเพื่อเสือเบงกอของเราเนี่ยมีร่มเงาครับผมจะทำการประดับด้วยต้นกล้วยนะครับและหลังจากนั้นผมก็ทำการสร้างดงกล้วยขึ้นมาครับโอ้เนี่ยมันช่างสวยงามเหลือเกินแต่คราวนี้นะครับก็เป็นคุณเบอร์นาร์ดครับที่กลับมาตรวจงานผมโอ้นี่มันเปรียบได้เหมือนงานศิลปะของสถาปนิกในตำนานในการนำต้นไผ่มาจัดวางรวมกับต้นกล้วยสามารถผสมผสานกลมกลืนกับรั้วอิฐสูง200เมตรได้อย่างแยบยลด้วยการจัดวางแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแอนิมอลหรือพีเพิลที่ได้พบเห็นก็สามารถคลายความเครียดผ่อนคลายจากการทำงานอันเหนื่อยล้าโอ้เด็กใหม่ฉันคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกนายฉันมองคนไม่ผิดจริงๆและงานต่อไปที่ผมได้รับก็คือการปรับปรุงกรงของเสือดาวหิมะโดยตัวเสือดาวหิมะเนี่ยนะครับก็คือเป็นสัตว์ที่อยู่ในภูมิประเทศแบบหนาวครับผมแต่ว่าที่นี่มันร้อนเกินไป
เราจึงต้องทำการใส่คูลเลอร์นะครับคูลเลอร์ก็คือนี้ครับผมสามารถปรับอุณหภูมิขึ้นลงได้ครับหรือเราจะต้องทำการใส่คูลเลอร์เข้าไปนะครับเพื่อให้เสือดาวหิมะของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องไปตามการแต่ฤดูวัยอันสมควรเหมาะครับแต่ในระหว่างที่ผมวางเครื่องทำความเย็นคูลเลอร์นะครับผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าจะดีแค่ไหนถ้าแขกที่มาเยี่ยมชมของเราสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศยิ่งทำการวางคูลเลอร์ทั่วๆเลยครับผมและผลที่ได้ออกมานะครับก็คือแขกของเรานะครับดูนั่นสิกำลังสั่นกลัวนะครับสั่นกลัวในความน่าเกรงขามของเสือดาวหิมะและด้วยผลงานที่ผ่านมาของผมนะครับก็ทำให้คุณเบอร์นี่และก็คุณแนนซี่นะครับมั่นใจในตัวผมเพิ่มมากขึ้นซึ่งคราวนี้เนี่ยผมได้รับงานมาถึง2งานเลยนะครับโดยงานแรกนะครับก็คือฮิปโปครับผมฮิปโปเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะขาดน้ำนะครับผมต้องทำการสร้างก๊อกน้ำให้ฮิปโปดื่มครับผมและหลังจากที่ผมได้มองไปรอบๆนะครับผมก็พบว่าเฮ้ยที่กรงนี้มันมีน้ำอยู่แล้วนี่นั่นแสดงว่าฮิปโปที่เนี่ยต้องไม่ชอบน้ำในบ่อแน่ๆเลยครับชอบน้ำจากก๊อกมากกว่าผมเลยทำการสร้างก๊อกน้ำลงในบ่อน้ำนะครับจำนวนมหาศาลเลยเพียงเท่านี้นะครับฮิปโปเนี่ยก็สามารถสนุกสนานสำเริงสำราญบานใจไปกับน้ำจากก๊อกของผมได้แล้วครับส่วนปัญหาต่อไปที่ผมต้องแก้นะครับก็คือตัวม้าลายครับผมซึ่งปัญหาของม้าลายที่พบเจออยู่นะครับก็คือม้าลายที่เนี่ยมีความสนุกสนานค่อนข้างน้อยครับผมเลยทำการสร้างเพื่อนให้ม้าลายนะครับก็คือเป็นกวางต้นไม้นั่นเองโอ้ดูนั่นสิครับม้าลายกำลังตื่นเต้นดีใจนะครับที่ได้พบเพื่อนใหม่จำนวนมหาศาลแต่ดูเหมือนว่าม้าลายจะยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับว่ากวางต้นไม้ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตจริงหรือสิ่งมีชีวิตปลอมผมเลยต้องทำการใส่ของเล่นไปที่หน้าตัวกวางต้นไม้ของผมนะครับซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็น่าประทับใจอย่างมากครับผมเพราะว่าม้าลายนะครับเลิกเคลือบแคลงสงสัยในตัวกวางต้นไม้ของผมไปแล้วครับแล้วก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นกวางจริงๆแน่เลยนะครับเพราะว่าเล่นของเล่นอยู่และทั้งหมดนี้ก็คือการทำงานในตำแหน่งผู้ดูแลสวนสัตว์ฝึกหัดของผมนะครับผมหวังว่าทุกท่านจะชอบนะครับผมและพบกันใหม่ในPlanet Zooคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ